คือถ้าโดนคอมเมนต์ว่าผอมไปเฉยๆจะไม่โกรธเลยเท่ากับว่าผอมไปติดยาหรือเปล่าเราแบบจริงๆแล้วมันมีเรื่องหลายเรื่องบนโลกนี้ให้คนได้ทักกันนะคะถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือก็ไม่จำเป็นจะต้องสไลด์หน้าไปบอกเขาว่าเธอผอมไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นในทุกๆปีเทียบจากเอาเทียบสั้นๆแล้วกันนะคะว่าจากปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้เนี่ยปีที่แล้วยังรู้สึกว่าเหมือนมีความแบบว่าคนนั้นมาคนนี้มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันหน้างานแต่อันนี้คือเต็มที่มากๆทั้งเรื่องของพื้นที่เอกชนที่ให้ได้เข้ามาทำกิจกรรมด้วยนะคะก็คือต่อเนื่องตั้งแต่หอศิลป์มาจนถึงห้างสรรพสินค้าเลยก็คือเรียกว่าเป็นความคึกคักที่ดีที่ชวนให้แบบว่าน่าตื่นเต้นสำหรับจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของความหลากหลายก็คือว่าคุณได้รู้จักตัวเองคุณได้ค้นพบตัวเองว่าคุณอาจจะไม่ได้ฟิตอินกับชื่อกลุ่มใดๆที่มันเคยมีมาก่อนแล้วแต่สุดท้ายเมื่อคุณได้ค้นพบว่าเอ้ยเราค้นหาความชอบของตัวเองเจอค้นพบว่าตัวเองเป็นใครเป็นอะไรแล้วมีความสุขกับมันอ่ะแสดงว่าเราจะห้อยท้ายกี่อีกตัวอักษรตัวย่ออะไรก็ได้ค่ะคือขอให้คุณได้แฮปปี้กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันสบายมันพอดีกับตัวเองดังนั้นคุณจะแบบ A B C D E F G plus ไปอีกเลยก็ยังได้หรือว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยในสิ่งที่คุณเป็นน่ะมันสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มที่มีอยู่แล้วสามารถมีความสุขกับตรงนั้นได้แต่ว่าตรงนี้มันคือสำคัญที่สุดเลยโดยไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบอุ๊ยทำไมฉันยังไม่พอดีกับกลุ่มนั้นทำไมยังไม่พอดีกับกลุ่มนี้คือถ้ามันพอดีกับตัวคุณเองแล้วมันคือจบแสดงว่าจริงๆแล้วความหลากหลายอะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศสภาพหรือเพศวิถีอย่างเดียวความหลากหลายมันคือครอบคลุมไปทุกอย่างในทุกความเชื่อในทุกเขาเรียกว่าในทุกวิธีคิดเราจะเชื่อว่าถ้าคนเรามันเปิดกว้างมากพออาจจะไม่ได้ชอบหรือไม่ได้เป็นแต่ขอให้คุณยอมรับว่ามันมีความแตกต่างคนที่แตกต่างจากคุณคนที่คิดไม่เหมือนกันคนที่อาจจะมีเพศวิถีหรือเพศสภาพที่แตกต่างออกไปไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเคยรู้จักแต่มันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีอยู่จริงอะค่ะทุกคนมีอยู่จริงทั้งนั้นดังนั้นคือมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้สังคมเรียนรู้ร่วมกันคนที่โตกว่าทรายแล้วบางทีอาจจะยังงงๆว่าอ๋อมันไม่ใช่อย่างที่เราเคยรู้มาที่มีอยู่ชื่อเรียกอยู่แค่ 2-3 ชื่ออะไรแบบนี้แต่ว่าคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้แล้วก็คือทรายว่าตั้งอยู่ที่ว่าเฮ้ยอะไรๆในโลกมันมีความหลากหลายที่เป็นไปได้เนี่ยทรายว่าก็ถือว่าเป็นความเปิดกว้างมากแล้วความหลากหลายทางสีผมสีผิวรูปร่างความชอบเรียกว่าอะไรอีกอ่ะแสดงว่ามันจะดีที่สุดเลยเราก็ไม่ได้เหมือนกับทุกๆคนบนโลกอันนั้นคุณยังไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยแล้วทำไมคนอื่นเขาต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นเพื่อให้คุณพอใจด้วยอย่างรูปร่างเองคนอ้วนคนผอมก็โดนที่ตาเองก็โดนว่าผอมตาอย่างเงี้ยคือเรื่องความหลากหลายทางรูปร่างนี่แสดงว่ามันยิ่งพื้นฐานลงไปกว่าในเรื่องของเพศวิถีอีกนะคืออย่างเราก็จะโดนตัดสินว่าแบบเอ้ยผอมจังแบบนี้ผู้ชายไม่ชอบก็ไม่ชอบฉันชอบฉันชอบตัวเองแล้วคือถ้าโดนคอมเมนต์ว่าผอมไปเฉยๆจะไม่โกรธเลยเท่ากับว่าผอมไปติดยาหรือเปล่าเราแบบจริงๆแล้วมันมีเรื่องหลายเรื่องบนโลกนี้ให้คนได้ทักกันนะคะถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือไม่ได้แบบเธอเราว่าเราแบบอยากกินเยอะๆเราอยากอ้วนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นจะต้องสไลด์หน้าไปบอกเขาว่าเธอผอมไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วมันยังล้าหลังนะอันนี้พูดอย่างแบบมันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกฎหมายในเรื่องของสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังเป็นวิธีคิดในฐานคิดแบบโบราณที่โลกยังไม่ได้มีความหลากหลายหรือว่ายังไม่ได้มีพลังของการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวเท่าในยุคนี้นะคะจะคิดว่ามันต้องปรับแหละI'm not afraid to